ิดด้วยรักแท้รักแร้ใช่ไหมอ่ะจูบเลย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 หายแล้วเหรอหายหายแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องกินยาละหายยากินเสียงอะไรอ่ะหรือว่าในบ้านเราจะมีผีเสียงมาจากหลังโซฟาสัมพันธ์น่ะมันมากกว่าแค่คนอยู่บ้านด้วยกันนะคะไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอ่ะมันแปลกงั้นพี่แสงกิ๊กกับชินจังเหรอทำไมถึงต้องทำตัวอะไรอวดขนาดนี้โอ้ my god บาซีบะเถลิงในบ้านรับไม่ได้ว่านกระสืออ่ะกูอ่ะเก็บว่านกระสือไว้ในตู้เย็นว้าวถ้าเราอ่ะเรียกชินจังมาแล้วให้ว่านกระสือกินอ่ะชินจังอาจจะหายเหมือนออร่าก็ได้จริงด้วยเออเพราะว่านกระสืออ่ะเขาบอกว่าว่านกระสืออ่ะจะเป็นตัวที่จะช่วยให้หายเป็นกระสือว้าวตอนนี้เริ่มมืดแล้วแสดงว่าเขาเรียกชินจังมาได้แล้วดิใช่ใช่งั้นพี่แสงอ่ะไปเรียกตรงหน้าต่างนะคะเดี๋ยวกูกลับไปเอาว่านกระสือในตู้เย็นโอเคโอเครีบไปโอเคค่ะอีแต่ทิชชู่สกปรกว่ะแหละไม่เป็นไรหรอกเก็บไปทิ้งได้สิเห็นว่าเสียใจอยู่หรอกนะฟังไปเดี๋ยวไปเรียกชิงจังก่อนเรียกทางหน้าต่างเหรอไม่ต้องเรียกทางหน้าต่างประตูก็มีแต่ไม่เดินมาชินจังจุ๊บๆมานี่เร็วไม่มองหนูว่าจะมาแล้วนี่ไงนี่ต้นว่านกระสือที่เหลือไว้กุ๊กๆมาแล้วสิอยู่โรงพยาบาลน่าสงสารนะ
แบบแบบคมอ่ะแหมไม่เอาจะกินขี้จะกินขี้จะกินขี้เฮ้ยมีอะไรนี่เฮ้ยแต่วันนี้พี่ขี้ไปแล้วกูชวนขี้แตกค่ะมันน่าจะไม่ดีอ่ะโอ๊ยทำยังไงดีอ่ะมีอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยหมาหอนเลยอ่ะเฮ้ยชิจังจะไปแล้วนะน้องเด้อชิจังเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกูคิดก่อนพี่แสงกูนึกอะไรอย่างนึงได้ค่ะอะไรพี่แสงบอกว่าไปพี่แสงต้องใจเย็นๆพี่แสงต้องสารภาพกับกูมาว่าพี่แสงกับชินจังอ่ะมี something wrong กันใช่ไหมอะไรมีชัดเจนขนาดนี้โอ๊ยพี่แสงกับชินจังอ่ะกิ๊กกันใช่ไหมกูเคยดูการ์ตูนเรื่อง Beauty and the Beast แล้วก็เรื่องเจ้าชายกบการที่เป็นอสูรก็จะต้องจุมพิษด้วยรักแท้รักแร้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยรักแท้ค่ะไม่ใช่รักแร้ที่แปลว่าจักรแร้ไม่ใช่เฮ้ยคือรักแร้ที่แบบอย่างเงี้ยแบบนั้นเหรอไม่พูดให้มันชัดๆอ่ะจูบเลย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 จริงจังอดทนนะเป็นไงบ้างอ่ะจริงจังหายแล้วใช่ไหมหายค่ะหายแล้วเหรอหายแล้วค่ะหายที่หายไปแล้วบินหายไปแล้ว oh no หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะก่อนจูบแล้วทำไมไม่ได้ผลน่ะจูบให้รักแท้เฮ้หรือว่าจุมพิษพี่แสงมันไม่ได้มาจากรักแท้มันมาจากอะไรเหรอเพราะว่าพี่แสงอ่ะมีรักแท้ที่ดูแลไม่ได้โอ๊ยพี่ลืมพี่มีรักแท้ตั้งหลายคนนั่นไงหลังจากนี้พี่แสงอ่ะจะต้องไปนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่ารักแท้พี่แสงคือชินจังคนเดียวชินจังอ่ะโดนจูบแล้วก็โดนรักแร้จนตกใจมินหนีไปแล้วอ่ะน่าจะตามกลับมาอีกได้มั้ยเนี่ยก็น่าจะได้อะค่ะพี่ต้องกลับไปนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่าชินจังคือรักแท้นะคะพี่แสงโอเคเฮ้ยทุกคนจุมเห็นรักแท้มันไม่ได้ผลพี่แสงกับชินจังก็ไม่ได้กลับมาครองคู่กันเฮ้ยแล้วพี่กูจะแก้สถานการณ์ยังไงดีอะเฮ้ยใครคิดว่าจะทำให้ชินจังหายยังไงช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะงั้นวันนี้ไปแล้วนะเฮ้ยมาอีกมั้ยเนี่ยรีบปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวตัวอื่นมาแทนโหรักแท้รักแท้ชินจังเท่านั้นไม่กลับมา